ครื่องราชูปโภคเป็นเครื่องใช้สอยประกอบพระบรมราชอิสริยยศโดยทอดไว้ในที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นประกอบด้วยผ่านพระขันหมากพระมนต์ดบรัตนกรันพระสุพรรณสีบัวแฉกและพระสุพรรณราชปัจจุบันเครื่องราชูปโภคใช้ตั้งแต่งประกอบในการพระราชพิธีสำคัญเช่นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพานพระขันหมากลักษณะเป็นพานสองพานตั้งซ้อนกันพานชั้นต้นลักษณะและรูปทรงคล้ายตะลุ่มสันฐานสี่เหลี่ยมมุมทั้งสี่ย่อไม้12ตั้งแต่เชิงถึงปากพานทำด้วยทองคำจำหลักลวดลายลงยาราชาวดีประดับอัญมณีพานชั้นบนตั้งอยู่บนลิ้นพานชั้นต้นมีสันฐานสี่เหลี่ยมทรงสูงมุมทั้งสี่ย่อไม้12มีคันถวยรูปนาคประกอบมุมเชิงพานทั้งสี่มุมขึ้นไปรับตัวพานพานชั้นบนนี้จำหลักลวดลายลงยาราชาวดีประดับอัญมณีที่ปากพานปกด้วยลิ้นเป็นที่จัดวางซองพลูจีบ1พานน้อยปากกระจับใส่หมากดิบ1หมากแห้ง1ผอบสันฐานสี่เหลี่ยมย่อไม้12ฝาทรงมนดบสำหรับใส่พระโอสถเส้น2พระกันบิด1ตลับผู้มีสายห้อยแคะพระทนและย้อนพระกัน1แต่ละสิ่งตามกล่าวนั้นทำด้วยทองคำจำหลักลวดลายลงยาราชาวดีประดับอัญมณีพระมนดบรัตนกรันคือภาชนะสำหรับใส่น้ำเสวยมีจอกทองคำเกลี้ยงลอยอยู่ข้างในพระมนดบรัตนกรันลักษณะเป็นอย่างโถทรงลูกฟักตัดมีเชิงและฝาครอบทำด้วยทองคำยกเป็นภูเรียงรายรอบฝาชั้นต้นสันฐานเป็นอย่างบัวคว่ำส่วนยอดสันฐานเป็นทรงมนดบประกอบด้วยมาลัยรักร้อยอกไก่ซ้อนเป็นเถาสามชั้นปลายสุดทำเป็นรูปบัวตูมพระมนดบรัตนกรันตั้งบนพานกลมปากกลีบบัวทั้งพระมนดบและพานรองทำด้วยทองคำลงยาราชาวดีประดับอัญมณีพระสุพรรณสีบัวแฉกคือกระโถนเล็กลักษณะเป็นกระโถนทรงกลมสันฐานอย่างกระทายทรงสูงปากทำเป็นอย่างกลีบบัวเรียงโดยรอบเป็นแฉกๆมีลิ้นรูปทรงกระบอกสอดอยู่ในพระสุพรรณสีบัวแฉกสำหรับรับพระเขระพระสุพรรณสีนี้ทำด้วยทองคำจำหลักลวดลายลงยาราชาวดีประดับอัญมณีและพระสุพรรณราชคือกระโถนใหญ่สำหรับบ้วนพระโอษฐ์ลักษณะเป็นอย่างกระโถนทรงลูกฟักทองมีเชิงกลมปากผายกว้างสันฐานอย่างใบบัวงายทำด้วยทองคำจำหลักลายแต่น้อยส่วนใหญ่เป็นอย่างทองเกลี้ยง